ใครก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตกWhen boys the guy girl ใครอยากแซมเปิลเดี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงก็รีบหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกมีใช่ผู้ดี28สระแรกแค่เด็กมันนอกก็แก๊กเธออย่ามาสนใจเรื่องลุยอัดถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะข่มเหงแม้จะสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประสีประสาแค่ถูกเธอจ้องตาก็รู้สึกคลื่นไส้ไม่ใช่สวรรค์สาบสานหัวใจอย่าทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าพ่อเถอะพ่อปืนมากำนันเป็นไงบ้างกำนันแม่สร้อยครับรีบพาตัวกำนันไปหาคุณหมอแขนชีวิตเถอะครับนี่นายสองคนหามกำนันไปเร็วครับสารวัตรครับครับเขาอยากสารวัตรเร็วแม่มาใช้เลยพ่อจะไปพ่อจะไปใจดีเร็วพ่อสารวัตรไปไปครับเร็วพ่อใจดีไว้เร็วลูกแม่มาแล้วกินข้าวกับแมงวันตอมเฮ้ยน่ารักใครอ่ะนางไปลูกไปเฮ้ยนางเปี้ยวไอ้เก่งสวัสดีค่ะเปี้ยวนี่เปี้ยวไอ้เอ้ยเปี้ยวมากันยังไงอ่ะน้าจำท่าไม่ได้เลยอ่ะเปี้ยวจะมารับน้าอางกับไอ้แก้วไปอยู่กรุงเทพจริงเหรอพี่เปี้ยวจริงสิไอ้แก้วเองต้องเรียนหนังสือนะการศึกษาเนี่ยมันสำคัญสำหรับเด็กคนไม่เรียนหนังสือเป็นคนโง่น้าอางน้าอางไปอยู่กับเปี้ยวนะนะเขาจะได้อยู่ได้กันไงไปเถอะนะสับอางฉันน่ะอยากได้แม่บ้านดูแลคุณทิพย์ไปอยู่ด้วยกันนะสับอางจะได้ปลอดภัยค่ะสับอางไปอยู่กับท่านแล้วก็ไปอยู่กับเปรี้ยวก็ได้เย้มีใจสุดเลยงั้นเราไปหาคุณหมอกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปเลยค่ะไปเก็บเสื้อผ้านะนะเดี๋ยวมาล้างแล้วก็มาไปก่อนอย่าลืมไปแล้วไปไม่ลากันเลยระวังนะคะกำนันปลอดภัยแล้วนะคะแม่สร้อยไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณคุณหมอทั้งสองมากนะคะเจ้าพระคุณขอให้คุณหมอทั้งสองเจริญเจริญสาธุเอา
นั่นรถใครนะครับนั่นรถคุณพ่อนี่คะคุณแม่แล้วก็เปรี้ยวคุณหมอคิดถึงจังเลยเปรี้ยวพาพ่อกับแม่มาเยี่ยมคุณหมอก็เลยถือโอกาสรับน้าอ่างไปอยู่ด้วยเลยแบบนี้ก็ต้องเรียกว่าพี่ว่าพี่สิจ๊ะต่อไปเนี้ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะจ๊ะแม่ซ้อยมาทำอะไรอ่ะกำนันถูกยิงเปรี้ยวข้าขอโทษนะที่ข้าเคยร้ายกับเองไว้มากอ่ะตั้งแต่ไอ้แสนมันตายเนี่ยข้าก็คิดได้ข้ากับกำนันอ่ะจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะแม่ซ้อยฉันกับชาวแก่งเสือเต้นพร้อมจะเป็นกำลังใจให้แม่ซ้อยเสมอนะขอบใจนะจิตใจช่างดีงามเหลือเกินเปรี้ยวเอ้ยไปได้ดิบได้ดีแล้วก็ยังไม่ลืมแก่งเสือเต้นของพวกเราคุณจับเตี๋ยฉันไม่ได้ยังไงเขาเป็นพ่อตาคุณนะฉันจะเป่าประกาศให้ทั่วอำเภอเลยว่าคุณจับพ่อตามาขังไว้เร็วไหลลูกในท้องของคุณเป็นลูกของนายกอบชัยเสียดายนะครับที่ผมพบเขาแต่ไม่มีโอกาสได้ถามเขาเรื่องคุณคุณพบเขาเหรอพบแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรสารวัตรอย่าชักใบให้เหลือเสียนะคุณต้องบอกฉันนะว่าคุณพบเขาที่ไหนฉันบอกเองก็ได้ว่าฉันพบเขาที่ไหนพี่จะยังไงกับมันดีเนี่ยขายก็ขายไม่ได้ไอ้คนซื้อก็ไม่กล้าที่จะรับซื้อมันกลัวว่าจะเป็นของโจรพวกมันกลัวจะโดนจับกันนะพี่ขนไปขายนอกประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกงก็ได้มันคงแจ้งความจับพี่ไว้หมดแล้วแหละที่สนามบินตำรวจอ่ะคงรอพี่เต็มไปหมดแล้วเราก็ไปทางรถสิวะถึงจะเจอด่านเยอะหน่อยเนี่ยแต่ก็พอจะฝ่าไปได้เฝ้าของเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวข้าจะไปหารถเพื่อนได้ฉันจะยิ่งลำบากดีไม่ดีจะพลอยติดร่ายแห่ของเตะไปด้วยไม่ต้องเป็นห่วงฉันมีเงินสดไปถ้าอยู่ไทยไม่ได้ฉันจะพาคุณกอบชัยไปอยู่ที่ปารีสคุณหลงค่ะไม่นะคะคุณหนูจะไม่หายคนเร็วๆอย่างนั้นหรอคะไม่เอาแล้วคุณหลงค่ะทำไมถ้าเขาเป็นพ่อของลูกในท้องฉันฉันต้องไปเก็บมวยปล่อยฉันใครๆก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตก When boys the กอบชัยกอบชัยกอบชัยใครนะพี่สิริยาถอยไปนี่คุณจะไปไหนนะกอบชัยถอยไปผมบอกให้ถอยไปไงกอบชัยมันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณถอยไปเฮ้ยพี่ทำไงดีตำรวจมาก็จับอีเนี่ยเป็นตัวประกันไว้สิวะวางอาวุธนี่แค่ที่ตำรวจปล่อยตัวประกันระวังอาวุธลงกลับไปสั่งลูกสั่งเมียแกที่บ้านให้ก่อนไปแล้วค่อยมาสั่งข้าเนี่ยถอยไปขยับมาอีกก้าวเดียวนะอีนี่ตายแน่กอบชัยนี่ฉันเป็นเมียคุณนะฉันกำลังมีลูกกับคุณเมียเหรอผู้หญิงรักสมุนอย่างคุณเนี่ยเป็นเมียใครล่ะฮะผมรู้คุณไม่ใช่สาวแซ่อะไรมีผัวมากี่คนแล้วไอ้ทนายปองไอ้ทนายใช่ไหมเดี๋ยวละคุณเดี๋ยวไม่ทีมแกมันก็แค่ผู้หญิงมากๆรักสนุกมีผัวไปเรื่อยถามจริงๆ
ไอ้เชียนฉายเนี่ยมันดีกว่าผมตรงไหนไอ้สารลูกวาวุธยกมือขึ้นเร็วไอ้เฮ้ยเชิญครับเสี่ยผมต้องนำตัวเสี่ยส่งฟ้องศาลเอาตัวไปฝากขังที่กองกำกับการในเมืองเอาเถอะสารวัตรจะพาไปไหนก็ไปเถอะลูกผมก็ตายไปแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่โดยไม่มีลูกผมเสียใจด้วยนะครับเสียไปเถอะผมไม่คิดมาก่อนเลยนะครับว่าป่าที่แก่งเสือเต้นเนี่ยก็ล่มลื่นเหมือนกันใช่ค่ะเปิดขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะผมว่าเดินเล่นกันทางโน้นดีกว่านะครับค่ะเชิญครับยืนเฝ้าลูกสาวอยู่ตรงนี้เองเหรอคะคุณพ่อหมอคนนั้นน่ะเขาเป็นลูกตาหล่อใครกันนะคุณพอเขาเข้ามาเป็นลูกเขยใหญ่ของคุณน่ะเขาก็คงจะแรงงานตัวเองล่ะค่ะจริงด้วยค่ะคุณพ่อคะถ้าเราทำตัวเป็นนายทะเบียนตอนนี้เขาอาจจะไหวตัวทันนะคะเราต้องไม่แหวกย้ายให้งูตื่นจริงไหมคะจริงสินะลูกลูกพูดถูกเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขายลูกสาวไม่ออกว่าแต่หนูเธอตั้งแต่มาแก่งเสือเต้นนี่พบสารวัตรเชนฉายหรือยังพบแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยสารวัตรเขาคงไม่อยากคุยกับเปรี้ยวก็เลยทำตัวให้ยุ่งไม่ว่างงานเพราะว่าเขาอกหักค่ะสารวัตรเชนฉายนะอกหักใช่ค่ะอกหักจนเปาะเพราะว่าหมอนิพัทแกนึกยังไงถึงได้แปลงโฉมเป็นเด็กจรจัดอีกอ่ะก็คราบคนกรุงเทพมันแรงอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากอยู่ใกล้ฉันติดงานนะก็เลยงานยุ่งหรือว่าไม่อยากเฉียดไปแถวนั้นกันแน่อกหักสินะที่คุณหมอนิพัทรเนี่ยเขามาทีหลังแต่ว่ามาแรงแซงทางโค้ง
นี่ใครบอกว่าฉันคิดอย่างนั้นนะอ๋อที่ฉันมาเนี่ยฉันจะมาแสดงความสังเวชที่ทำตัวเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงอยู่ได้ต้องนานแล้วจุดจู่ก็ชวดฉลูขานถ่อมะรงมะเสง โอ๊ยกลับไปกินนมแม่ที่บ้านเถอะไปก็อีกแค่ทำให้ผู้หญิงรักแค่เนี้ยยังทำไม่ได้อ่อนว่ะ ว่าจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฮะเดินมาถึงบ้านเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้นั่นมันไอ้เปรี้ยวโอ้ยตายแล้วไอ้เปรี้ยวตลาดแตกคนเดิมจริงๆด้วยไอ้สารวัตรไอ้บ้าไอ้ทะลึ่งไอ้เลวไอ้ช่วยหน่อยมั้งทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอี๋สารวัตรอย่างนี้ต้องกระจายอย่างนี้แล้วจะไปกระจายข่าวที่ไหนกันเล่ามันน่ายกให้เป็นเจ้ากรมกระต่ายเขาลือจริงๆเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวรูดปราดปราดเปรี้ยวเปรี้ยวจีนเปรี้ยวเปรี้ยวเรื่องลุยอะถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัดกันก็ได้นี่จะบอกว่าเรื่องนี้นะข้าเห็นกับลูกตาสองข้างของข้าเองเลยจริงจูบกันนี่นะอย่างนี้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 แล้วก็โอ้โหนวลเนียนวลเนียจริงๆเลยตรงนั้นเนี่ยมันมืดมันมืดแล้วก็มันมีแมลงกลางคืนเนี่ยมันร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วมีน้องนะขยับปีกแซงแซวไม่อยากจะพูดว่าฉันเนี่ยแทบจะเป็นลมด้วยความอิจฉาลิสยาว่ะเฮ้ยเอาแต่เนื้อๆสิเว้ยน้องแววข้าอยากจะรู้จนคลั่นเนื้อคลั่นตัวไปหมดแล้วใครกันวะยืนจูบเป็นอย่างนั้นอ่ะเออใครกันนะน้องแววบอกไปแล้วก็ไอ้เปรี้ยวกับสารวัตรเชียนฉายอะแนวนะจ๊ะใช่นี่พี่กำนันทำหน้าที่ให้มันดีๆนะสารวัตรเชียนฉายอ่ะ
ขาให้เกียรติเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอสาวแล้วมันก็ทำดีที่สุดแล้วล่ะมันได้แค่นี้แหละใจเย็นๆนะครับกำนันแม่สร้อยเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เมียพอดียังไงยังไงก็ต้องได้มีแน่ๆค่ะข่าวมันลือกระหึ่มทั้งตลาดอย่างเงี้ยนะท่านกับคุณทิพย์อ่ะต้องยกลูกสาวให้แน่ๆเลยโน่นฝ่ายเจ้าสาวพร้อมแล้วไปเลยไปเจรจาสู่ขอเลยอุ้ยนี่เดี๋ยวก่อนสิแล้วถ้าเกิดว่าขอแล้วเขาไม่ให้อ่ะจะไปยากอะไรชุดซะเลยไม่ได้นะกำนันทำผิดกฎหมายไม่ได้นะจะเร็วเร็วเว้นทุกวันมานี่เลยในนามกำนันเทงแต่งเสือเต้นข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าจะสู่ขอลูกสาวท่านให้แก่สารวัตรชินฉายเพราะว่าสารวัตรชินฉายเป็นคนดีเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดีให้เขาและเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจะให้ไหมเนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายชายใจร้อนนะอยากรู้เต็มทีแล้วใช่พ่อยังไงคุณให้ไหมผมกลัวถูกลุยแล้วนะยกเลยยกเลยก็คงต้องยกให้แหละคุณมีลูกสาวก็เหมือนมีซุ่มอยู่หน้าบ้านอะตกลงฉันยกให้ค่ะสุดหัวใจ